ื่อนที่รู้จักร้านลุงหนอแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าต้องแค่ขอบคุณมากๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆปีตั้งแต่ลุงหนอทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งกล้องเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าขอบคุณจริงๆนะครับทีนี้เด็กๆ เขาก็แซวเข้ามาว่าลุงครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกระเป๋ากล้องที่ร้านลุงหนอเนี่ยคือเขาบอกเขาก็เล่นมาหลายยี่ห้อหมดเลยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยของในร้านลุงหนอโดยเฉพาะกระเป๋ากล้องเนี่ยเขาจะต้องมีหนึ่งในนั้นตลอดคือพูดง่ายๆว่าถ้าเปิดอะไรสักท็อป10กระเป๋ายอดฮิตเกี่ยวกับกระเป๋ากล้องเนี่ยนะมันต้องมีไอ้4 5ตัวที่ลุงหนอกำลังทูดถุนเนี่ยนะตรงเนี้ยเด็กๆบอกลุงก็เลยเอาทำเป็นคลิปสั้นๆหน่อยเพราะบางทีมือใหม่เขาหัดมาเล่นใหม่ๆเนี่ยเขายังไม่ค่อยรู้จักสินค้านะพอดีว่าตอนนี้มันก็มีมือ2มือ3บ้างมือ1บ้างมาอยู่ที่ร้านลุงก็เอาคลิปเนี้ยสินค้ามันครบดีก็เลยทำเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะครับไอ้ตัวแรกไม่ต้องพูดถึงดอมเคเน่ลุงก็เป็นตัวแทนอยู่นานแล้ว Made in USA นะอารมณ์ดอมเคนี่ลุงบอกเลยต้องบอกว่าสาวกดอมเคเขาจะรู้ดีนั่นก็คือซิซิเซอร์นะที่ลุงหนอคุยไว้ก็คุยง่ายว่าเด็กๆ เข้ามาบอกลุงครับมันต้องเน่าๆเหี่ยวๆเป็นก้อนเงี้ยโอเคเลยนะครับค่อนข้างจะโอเคนี่คือดอมเคคือสิ่งที่คนเล่นกล้องบอกว่าของไม่ต้องมีนะดอมเคเนี่ยนะครับหนึ่งยี่ห้อนะ USA นะครับตัวนี้ซิซิเซอร์จัดไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งมันมียี่ห้อหนึ่งเข้ามาซิซิเซอร์เหมือนกันแต่ตัวนี้ลุงหนอยังไม่ได้จัดจำหน่ายนะครับก็คือว่าวอร์ทันคาร์ฟนะวอร์ทันคาร์ฟนี่เป็นของไต้หวันนะดูงานเขาลุงก็ว่ามันดูเซอร์เลยนะคือเอาง่ายๆว่าผ้าเป็นแคนวาสเนี่ยกันน้ำสลับหนังเซอร์เลยนี่วอร์ทันคาร์ฟก็แจ่มนะใบก็ประมาณสักลุงว่าน่าจะมีหมื่นโดยประมาณแต่ตัวนี้ลุงยังไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็มีของติดมาก็เลยเอามาทำคลิปให้ไว้เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้รู้จักแต่เขาเน้นเซอร์นะวอร์ทันคาร์ฟนะครับตัวนี้จากไต้หวันนะเนี่ยรู้จักกันไว้วอร์ทันคาร์ฟตัวถัดไปถ้าอยากได้ความคลาสสิกเขาเรียกว่าหนังแท้ดิบๆพวกนี้ลุงเคยจำหน่ายรีวิวไปหมดแล้วนั่นก็คือโอน่าตัวในมือลุงหนอนี่โอน่าปรินท์สตรีทนะครับแต่ข้อจำกัดของโอน่านิดนึงก็คือว่าสวยจริงหล่อจริงคลาสสิกดีจริงแต่น้ำหนักคือต้องยอมรับอย่างว่าพอเป็นหนังแท้ทั้งใบเนี่ยน้ำหนักมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะฮะน้ำหนักมันมาเลยเอาเป็นว่าถ้าจะใช้โอน่านี่นะถือสักชั่วโมง2ชั่วโมงลุงเชียร์แต่ถ้าเกิดว่าไปถือทั้งวันลุงไม่เชียร์ไม่ไหวนะครับน้ำหนักเขาเยอะแต่ถ้าชอบก็จัดไปนะจนกระทั่งไอ้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่ขายมานานแล้วบุกเบิกมาบิลลิงแฮมนั่นเองนะครับคือถ้าเอาความคุ้มค่านะถ้าเอาลุยฟ้าลุยฝนบุกตะลุยเลยไม่ต้องกลัวนะมาบิลลิงแฮมซึ่งเขาก็ยังเมดอินอิงแลนด์อยู่นะฮะแล้วก็เป็นกระเป๋ากล้องที่อยู่มายาวนานมากเลยนี่50กว่าปีนะลุงหนอนี่จำหน่ายมาร่วม 7-8 ปีนะเนี่ยปั้นบิลลิงแฮมมานะครับในมือนี่เป็นฮาร์ลีย์โปนะเป็นตัวรุ่นแรกเลยนะครับแต่รุ่นหลังก็เป็นโป2000หรือเป็นรุ่นอื่นๆเข้ามาก็เยอะแยะไว้มาเลือกชมที่ร้านนะครับอ้าวคลิปนี้เอาสั้นๆแบบนี้แหละแต่ว่าหลายท่านเคยถามว่าลุงครับแล้วลุงว่าตัวไหนมันจะคุ้มค่าสุดลุงบอกเลยมันเอาจริงกระเป๋ากล้องมันคุ้มค่าทุกใบเลยครับอยู่ที่ว่าเราซื้อไปแล้วมันเราถนัดมั้ยเราชอบใจมั้ยมันเหมาะกับเรามั้ยเราไปใช้กับอุปกรณ์เรามันตอบโจทย์ไหมอันนั้นคุ้มค่านะครับคือบางทีก็อย่าเพิ่งไปซื้อตามเพื่อนดูก่อนว่ามันโอเคไหมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่แนะนำคลิปนี้เพราะว่ามันเป็นยี่ห้อมาตรฐานที่ค่อนข้างได้รับความนิยมว่างั้นเถอะนะครับที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวอนาคตถ้ามีรุ่นอื่นๆเด็ดๆออกมาหรือว่าแจ่มๆออกมาเดี๋ยวลุงหนอทำเป็นคลิปออกมาเรื่อยๆนะอ่ะสรุปแค่นี้แหละไว้ว่างๆก็แวะมาพูดคุยกันหรือแวะมาลองก็ได้นะขอบคุณนะครับ